นักเรียนทั้งหมดคำตอบขอรบสวัสดีค่ะสวัสดีครับครูชื่อครูกรวิทย์ไก่ก้างนะครับผมหรือครูชื่อเล่นครูกรครับครูมาสอนรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นม.5 ครับผมสวัสดีทุกคนนะครับผมฝากเด็กๆด้วยนะคะครูเฮ้ยสายแล้วด้วยว่ะแม่มันเร็วนะทันสวัสดิ์สวัสดีเพื่อนเฮ้ยทำไมมาช้าจังวะเราตื่นสายอ่ะเฮ้ยแล้วรีบไปไหนล่ะเราว่าจะรีบไปทำการบ้านของครูโสภาข้างในทำกันยังอ่ะเอ้าทำเสร็จแล้วทำไมไม่ทำการบ้านล่ะเพื่อนเราลืมอ่ะเออเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเรารีบไปขึ้นห้องกันนะได้ได้ได้เจอกันอยู่บ้านตลอดเลยว่ะไม่ทำอะไรเลยเฮ้ยได้เห็นไอ้กรแต่งตัวปะเห็นละทำไมมันเอาเสื้อใส่ในกางเกงด้วยอ่ะเออไม่ชอบมันเลยว่ะเหมือนพวกเด็กเรียนอะไรอย่างเงี้ยเออมันใช่ว่ะเราจะทำยังไงมันดีวะแล้วแก้มันดีปะหาเรื่องแก้มันในห้องได้เดี๋ยวเราคุยกันในห้องดีกว่าไปเถอะจะได้ขึ้นเรียนละได้แล้วเขาเป็นไงมาของไม่ได้มาง้างๆว่ะเกมก็ไม่ได้ดีเล่นแค่รอบ้านไม่ได้ทำว่ะไม่ได้ทำเลยนี่ก็อยู่ดีเฮ้ยเกมก็ไม่จัดการเลยนะเธอไม่ตั้งใจเรียนเนี่ยเธอถึงตอบไม่ได้เหมือนเพื่อนเลย
จะไปหาหนังสืออ่านที่ห้องสมุดอ่ะนายไปด้วยไหมได้เดี๋ยวช่วยเก็บไปด้วยเนาะได้เลยงั้นเดี๋ยวเราขอเข้าน้ำก่อนนะโอเคได้ได้เจอกันThank you.
ให้มันหยุดพวกเราทำอะไรบ้างวะเราแบบอ่านหนังสือทั้งวันเลยอ่ะเพื่อนพวกนายอ่ะเล่นอยู่บ้านตลอดเลยไม่ได้ทำอะไรในช่วงนี้เหมือนกันโอ้เนี่ยเพื่อนนายต้องเตรียมสอบแล้วนะเป๊กเราจะจบม.6แล้วเพื่อนได้ๆๆก็ถ้าเราจะจบม.6แล้วอ่ะยังไม่รู้เลยว่าเราจะไปทำอะไรนายรู้ปะเราว่าเราคิดของเราแล้วว่าเราอยากจะเป็นสถาปนิกเพราะว่ารูปสวยอยู่นะตอนนี้เออแจ๋วเลยนายวาดรูปเก่งอ่ะนายไปได้แล้วใช่เราคิดเหมือนก่อนแหละแล้วว่าเราอยากเป็นครูอ่ะตอนแรกเราก็ไม่อยากเป็นหรอกนะแต่พอเรามาเจอครูโสภาคือเขาเป็นแรงบันดาลใจให้เราอยากสอนเด็กรุ่นใหม่ให้เข้าใจในภาษาอังกฤษเราอยากจะเป็นครูให้กับเด็กรุ่นใหม่และนายอ่ะเบคเขาถ้าเป็นครูทำได้อยู่แล้วเพื่อนเขาเข้าใจเพื่อนเราไม่รู้ว่าจะทำอะไรอ่ะเดี๋ยวเราก็จะดูอีกทีอ่ะว่าจะเรียนอะไรยังไม่มั่นใจเลยได้เลยเพื่อนดูเร็วหน่อยก็ดีนะเพราะว่าใกล้จะสอบเข้ามหาลัยแล้วอ่ะเราก็จะจบม.6กันแล้วด้วยเราไปที่โรงเรียนกันนะวันหยุดนี้ได้ห้องสมุดไหมได้เลยเพื่อนดีเพื่อนจะได้ไม่เหงาด้วยเจอกันวันอาทิตย์พี่มั้งได้เลยได้สักได้สิบโมงที่หอสมุดนะได้เจอกันเพื่อนไปเจอกันบ๊ายบายบ๊ายบายเดี๋ยวไปโต๊ะถามก่อนเลยครับครับ